นุกสุขใจได้พบผู้ชายนิสัยดีดีก่อนจะไปดูบรรยากาศของเทศกาลลอยกระทงจากทุกทิศทั่วไทยนะคะดูบรรยากาศของคุณผู้ชมที่ทักทายกันนิดนึงค่ะผ่านทั้งทางไลน์แล้วก็ใน Facebook ด้วยนะคะมีหลายท่านเข้ามาทักกันแล้วก็ตะลึงกับเสื้อผ้าอาภรณ์ของเรานะคะที่เราจัดเต็มเพื่อคุณผู้ชมโดยเฉพาะจริงๆนะคะท่านผู้ชมไปดูสีสันบรรยากาศนะครับเริ่มต้นกันที่ชายหาดพัทยาแล้วก็ชายหาดจอมเทียนที่จังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งที่นี่ก็มีการจัดงานลอยกระทงอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็แน่นอนครับเน้นกันทุกปีก็คือกระทงที่ต้องทำจากวัสดุธรรมชาติเพื่อเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมเดี๋ยวดูกันนะเขาจะลอยในทะเลไหมหรือยังไงนะคะ ส่วนที่จังหวัดสุโขทัยนะคะมีการอัญเชิญเป็นไฟพระฤกษ์พระประทีปพระราชทานประดิษฐานณตระพังตาในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะคะเพื่อที่จะลอยกระทงเป็นปฐมฤกษ์ค่ะในงานลอยกระทงที่จัดขึ้นประจำปีนี้ซึ่งต้องบอกว่ายิ่งใหญ่สวยงามมากจริงๆนะคะใช่ครับซึ่งในครั้งนี้นะครับที่จังหวัดสุโขทัยผู้ราชการจังหวัดนะครับผู้ว่าไมตรีไตรติลานันท์ได้นำข้าราชการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนร่วมกันอัญเชิญไฟพระฤกษ์พระประทีปพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและของพระบรมวงศานุวงศ์รวม12พระองค์ไปประดิษฐานณตระพังตาลภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเพื่อร่วมลอยเป็นปฐมฤกษ์ในงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยในค่ำคืนนี้นอกจากนั้นนะครับในงานยังมีกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมข้าวขวัญวันเล่นไฟการแสดงหมู่บ้านวิถีไทยการแสดงดนตรีไทยการแสดงดนตรีโขนและมหัศจรรย์แห่งสายน้ำตำนานเท้าศรีจุฬาลักษณ์การประกวดนางนพมาศการแสดงแสงสีเสียงและการแสดงพลุตะไลไฟพเนียงอย่างยิ่งใหญ่ติดตามได้ในคืนนี้นะครับนอกจากนั้นบริเวณสระน้ำวัดสระศรีก็มีบรรดาพ่อค้าแม่ค้านำกระทงในรูปแบบต่างๆมาวางขายโดยคาดว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวมาร่วมงานที่สุโขทัยกันจำนวนมากครับจากสุโขทัยไปดูที่อีสานกันหน่อยนะคะไปดูที่นครพนมที่หนองน้ำสาธารณะเครือเขาเทศบาลตำบลบ้านแพงผู้นำชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่รวม14ชุมชนด้วยกันค่ะจัดงานประเพณีลอยกระทงแพเซิงเป็นการสืบสานประเพณีท้องถิ่นที่เขาบอกว่าโอ้โหสืบทอดกันมายาวนานเหลือเกินนะคะกว่า40ปีแล้วอะค่ะแล้วก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปในตัวด้วยคือประเพณีแพเซิงลอยกระทงของอำเภอบ้านแพงเนี่ยต้องบอกว่าเขามีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใครเลยนะคะช่วงกลางวันก็จะมีประเพณีแห่เรือเสิร์งกระทงชาวบ้านเขาก็ไปร่วมแรงร่วมใจกันค่ะเนี่ยแหละสร้างแพแบบนี้นะคะเป็นแพขนาดใหญ่ขึ้นมามุ้งหลังคาทำเสมือนบ้านเลยนะคะมีทั้งหมด14ลำด้วยกันแล้วก็เอาเครื่องดนตรีพื้นเมืองรวมถึงมีบรรดานางรำนะคะมีทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็กไปฟ้อนรำบนแพเสิร์งกันอย่างคลึกครื้นสนุกสนานเหลือเกินค่ะซึ่งแพเสิร์งที่ว่านี้เนี่ยก็ไม่ได้อยู่นิ่งๆนะคะเพราะว่าจะล่องลอยไปในน้ำด้วยให้ประชาชนริมฝั่งได้ชมกันอย่างเพลิดเพลินสร้างสีสันอุ่นเครื่องกันค่ะก่อนที่จะถึงช่วงค่ำคืนของวันลอยกระทงในคืนนี้นะคะจากนครพนมไปดูที่อุทัยธานีกันบ้างนะคะอีกบรรยากาศนึงเลยค่ะทั้งคุณครูทั้งนักเรียนนับพันคนทีเดียวจากโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติและโรงเรียนธรรมานุวัตรตำบลหนองสวงอำเภอหนองฉางเขาเอากระทงที่ทำขึ้นมาเองเลยนะคะทำจากวัสดุธรรมชาติล้วนๆเลยค่ะมาร่วมการสืบสานประเพณีลอยกระทงรอบพระอุโบสถวัดหนองขุนชาติคือเขาจำลองให้รอบพระอุโบสถเนี่ยเป็นเสมือนเป็นแม่น้ำลำคลองเลยค่ะส่งเสริมให้เด็กๆได้ร่วมการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยรวมถึงรู้จักการขอขมาพระแม่คงคาด้วยนะคะซึ่งพิธีลอยกระทงบกเนี่ยทางโรงเรียนเขาบอกว่าเขาจัดขึ้นแบบนี้ทุกๆปีเลยค่ะที่สำคัญเลยก็คือว่าอยากจะมุ่งเน้นให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยของนักเรียนเนื่องจากเกรงว่าก็เด็กๆก็ยังเล็กกันอยู่นะคะถ้าเกิดว่าพาไปลอยกระทงในแม่น้ำลำคลองจริงๆขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุเด็กตกน้ำอันตรายถึงชีวิตได้ก็เลยมีไอเดียแบบนี้ค่ะลอยกระทงบกแบบนี้นะคะแล้วก็จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปีเลยที่วัดหนองขุนชาติที่หนองฉางนะคะนี่คือหนึ่งในความคิดสร้างสรรค์นะครับของเด็กๆแล้วก็คุณครูที่อุทัยธานีครับพาไปดูอีกที่หนึ่งครับที่จังหวัดชลบุรีบรรยากาศในช่วงค่ำคืนวันลอยกระทงและก็ก่อนที่จะถึงการจัดงานที่ชายหาดจอมเทียนและหาดพัทยาก็มีพ่อค้าแม่ค้าออกมาจับจองพื้นที่กันแล้วนะครับเพื่อนำกระทงมาขายส่วนใหญ่แน่นอนครับก็
นำกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติและย่อยสลายได้มาขายให้กับบรรดาประชาชนและก็นักท่องเที่ยวนะครับทั้งกระทงที่ทำจากต้นกล้วยใบตองใบเตยเปลือกข้าวโพดซึ่งราคากระทงในปีนี้นะครับขึ้นอยู่กับขนาดขึ้นอยู่กับความยากง่ายในการทำกระทงนะครับเริ่มต้นตั้งแต่30บาทจนถึง 2,500 บาทนะครับโดยประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยาในช่วงค่ำคืนวันนี้คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางมาเที่ยวชมงานกันจำนวนมากโดยที่พัทยาได้จัดงานวันลอยกระทงไว้ถึง3จุด3เวทีก็คือที่เวทีพัทยากลางเวทีลานโพนาเกลือและที่เวทีหาดจอมเทียนนะครับโดยตามการรายงานของผู้สื่อข่าวของเรานะครับบอกว่าไม่พบกระทงรูปการ์ตูนเอามาวางจำหน่ายเพราะว่ากลัวว่าจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นั่นเองทำแบบไทยๆสวยงามสบายใจปลอดภัยด้วยนะคะไม่มีเรื่องของลิขสิทธิ์มากวนใจเอาละค่ะจากบรรยากาศในหลายจังหวัดทั่วไทยนะคะนี่เห็นแค่บางส่วนยังคึกคักขนาดนี้แล้วดูนะคะสังเกตดูคุณเจกกระทงที่เราทำกันทุกปีเนี่ยมันก็จะเพิ่มความพิถีพิถันความสวยงามจากวัสดุธรรมชาติล้วนๆที่มีไอเดียใหม่ๆอะค่ะมาดัดแปลงตกแต่งให้มันสวยงามพิเศษไปกว่าเดิมทุกๆปีตลอดเลยบางที่เนี่ยไม่ใช่แต่เฉพาะเรื่องของใบตองแต่ว่ามีการนำวัสดุธรรมชาติอื่นๆมาประยุกต์แล้วก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์ลงไปยกตัวอย่างการเช่นการทำกะลาการนำกะลาเนี่ยเอามาใช้เป็นกระทงกะลาสามารถนำไปทำเป็นทั้งกะลาสีแล้วก็กะลาสายนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็เป็นการช่วยดูแลสภาพแวดล้อมแล้วก็เป็นการลดขยะอีกทางหนึ่งนะเป็นไอเดียที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆนะคะทีนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของการลอยกระทงริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะว่าต้องบอกว่าในพื้นที่กรุงเทพมีวัดซึ่งอยู่ติดกับริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาหลายแห่งด้วยกันแล้วก็บรรยากาศยามค่ำคืนสวยงามมากจริงๆนะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่วัดสองแห่งด้วยกันนะคะที่วัดอรุณราชวรารามแล้วก็อีกวัดหนึ่งก็คือที่วัดระฆังโคสิตารามนะคะเขามีการจัดงานค่ะ River Festival 2019เป็นเทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทยนะคะปีนี้จัดต่อเนื่องครั้งที่5แล้วนะคะภายใต้แนวคิดเสียงสุขแห่งสายน้ำฟังชื่อแล้วก็มีความสุขแล้วนะครับไปติดตามบรรยากาศภาพรวมในค่ำวันนี้นะครับได้จากผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณธันรมนไพศาลสุนทรกิจครับเชิญครับคุณธันรมนเชิญค่ะค่ะทั้งสองท่านค่ะบรรยากาศวัดริมแม่น้ำเจ้าพระยายามค่ำคืนงดงามมากจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารรวมไปถึงวัดระฆังโคสิตารามค่ะซึ่งในช่วงเวลานี้นะคะนักท่องเที่ยวก็ทยอยเดินทางมาร่วมงานลอยกระทงกันอย่างเนืองแน่นค่ะโดยหลายคนค่ะก็ตั้งใจมาลอยกระทงไปพร้อมกับมาชมความงดงามริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็มีโอกาสได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยามค่ำคืนด้วยค่ะนี่คือความงดงามของพระปรางวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารยามใกล้ค่ำค่ะที่สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเนื่องในคืนวันลอยกระทงซึ่งเป็นหนึ่งใน10สถานที่ที่ได้มีการจัดงาน River Festival 2019เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทยจัดขึ้นเป็นครั้งที่5ภายใต้แนวคิดเสียงสุขแห่งสายน้ำค่ะโดยที่วัดอรุณนะคะได้เปิดให้นักท่องเที่ยวมาร่วมลอยกระทงตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาโดยมีไฮไลท์ก็คือการชมความงดงามของพระปรางวัดอรุณยามค่ำคืนและชมการแสดงแสงสีเสียงที่บอกเล่าเรื่องราวของวิถีวัฒนธรรมบนเวทีรวมไปถึงการไหว้พระขอพรหลวงพ่อรุ่งอรุณสักการะพระปรางสี่ทิศนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมลอยเทียนลอยธรรมด้วยค่ะสำหรับการเดินทางมาที่วัดอรุณในวันนี้นะคะเรือข้ามฟากระหว่างวัดโพและก็วัดอรุณค่ะได้เปิดให้บริการไปจนถึงเที่ยงคืนจากเดิมที่เปิดให้บริการถึงสองทุ่มนะคะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวค่ะขณะที่วัดระฆังโคสิตารามเป็นอีกหนึ่งวัดริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะที่ได้มีการจัดงานเทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมนะคะซึ่งพื้นที่บริเวณนี้ค่ะได้มีการจัดเตรียมสถานที่ตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาเช่นเดียวกันทั้งการจำหน่ายกระทงจากวัสดุธรรมชาติซึ่งรายได้ค่ะจะนำไปทำบุญให้กับวัดระฆังนอกจากนี้ยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้ามากมายซึ่งร้านค้าเหล่านี้ค่ะเป็นร้านค้าของคนในชุมชนนำของดีมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวได้ชิมและช็อปกันอย่างจุใจโดยเฉพาะขนมหวานของทานเล่นหน้าตาน่ารับประทานมากเลยค่ะจากการสำรวจพบว่านอกจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่จะเดินทางมาลอยกระทงที่วัดระฆังแล้วค่ะก็พบนักเรียนจากโรงเรียนสตรีวัดระฆังนะคะที่มาร่วมลอยกระทงกันเป็นกลุ่มอย่างเช่นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กลุ่มนี้ค่ะมีกันทั้งหมด11คนเลือกที่จะลอยกระทงกลุ่มละ1ใบเท่านั้นเพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ
ขณะเดียวกันนะคะก็เลือกใช้กระทงจากวัสดุธรรมชาติอีกด้วยค่ะก็ตั้งใจว่าแบบเราจะช่วยลดปริมาณขยะด้วยค่ะเพราะว่ากลุ่มเราเนี่ยมี11คนต่อ1กระทงถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ลอย1กลุ่มต่อ1กระทงแสดงว่าก็จะมีขยะเพิ่มขึ้น11ขยะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยลดด้วยการ11คนต่อ1กระทงนั่นเองค่ะแล้วก็วัสดุที่เราเลือกใช้เนี่ยเป็นวัสดุจากธรรมชาติสามารถย่อยสลายได้เราก็ใช้ของที่อยู่ใกล้ๆตัวเนี่ยแหละค่ะเพื่อลดปริมาณขยะด้วยค่ะจะได้ไม่มีขยะสะสมเยอะเกินไปค่ะสำหรับการจัดงาน River Festival 2019เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทยค่ะจัดขึ้นเป็นครั้งที่5ภายใต้แนวคิดเสียงสุขแห่งสายน้ำค่ะโดยในปีนี้นะคะได้ขยายพื้นที่จัดงานเป็น10พื้นที่หลักค่ะประกอบด้วยวัดพระเชตุพนวิมลมังคารามวัดอรุณราชวรารามวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารวัดกัลยาณมิตรยอดพิมาน River Walk ท่ามหาราชเอเชียทีก The River Front ท่าหลง1919สุขสยามณไอคอนสยามและวัดระฆังโคสิตารามค่ะซึ่งก็ได้มีการคาดการณ์ค่ะว่าการจัดกิจกรรมในปีนี้นะคะจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและก็สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนไม่ต่ำกว่า2ล้านบาทค่ะและนี่คือบรรยากาศสดๆนะคะที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารค่ะประชาชนนะคะก็ร่วมกิจกรรมลอยกระทงนะคะซึ่งที่นี่ค่ะก็มีให้บริการชักลอกกระทงลงไปที่น้ํานะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะเพราะว่าระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยานะคะค่อนข้างที่จะเร็วและแรงค่ะซึ่งก็เพื่อความปลอดภัยของประชาชนนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือบรรยากาศล่าสุดที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารรวมไปถึงวัดระฆังโคสิตารามช่วงกลับไปทางสถานีค่ะค่ะขอบคุณคุณธันรมนไพศาลสุนทรกิจนะคะบรรยากาศเป็นไงคะสวยงามจับใจในช่วงค่ำคืนแบบนี้นะคะมีคุณผู้ชมส่งข้อความมาคุณอมรรัตน์บอกว่าแนะนำให้ไปไหว้พระยิ้มรับฟ้าที่วัดระฆังกันด้วยคือนอกจากไปลอยกระทงแล้วก็ไปไหว้พระเขามีเป็นกิจกรรมเป็นโครงการดีๆแบบนี้ด้วยนะคะใช่ครับแล้วก็บางคนก็มีความเชื่อเรื่องของการอาบน้ำแสงจันทร์นะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันจันทร์แล้วก็เป็นวันเพ็ญขึ้น15ค่ำด้วยนะครับก็เพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับ